ความรู้สึกของผมอยากชกมากคือเพราะชกครั้งแรกเนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาจะเตะเขาจะต่อยไม่สนใจตรงนั้นครับจะสนใจจะต่อยเขาเตะเขาอย่างเดียวผมรู้ในใจว่าผมอยากจะขึ้นบนเวทีอยากจะประลองฝีมือกับเขาอย่างนี้ผมมาสัก18นะครับตอนนั้นที่ผมรู้สึกว่าผมมีชื่อผมต่อยผมก็ไปต่อยเขาเป็นเทพผมก็ไปต่อยช่อง7เราก็ต่อยลุมพินีจนได้ลงปกนะลงปกกลางจักรวาลมวยแล้วก็นักมวยใครก็อยากลงเงี้ยพูดถึงแล้วก็อ่ะพอนักมวยถ้าเกิดว่าคุณไม่นั่นจริงคุณเขาคงจะไม่ให้ลงอะไรเงี้ยเราก็ได้ลงอ่ะก็โอเคก็ภูมิใจฮะตอนนั้นเราได้ใช้ความสามารถส่วนตัวของเราอ่ะนะลุงเดินทางท่องเที่ยวไปเกือบจะรอบโลกด้วยกำปั้นเนี่ยก็ต้องไต่เต้าไปจนเราชนะก็ไม่แพ้ไงก็ไต่เต้าจนเนื่องจากค่าตัวค่อยๆขยับเข้าไปเงี้ยขึ้นที่ 25% จนเราชกเก่งแล้วชกเก่งเราไม่แพ้ค่าตัวแล้วก็แพงโปรโมเตอร์ก็จ้างเราแพงคือเป้าหมายน่าจะแตกต่างกันตรงนี้ทำทุ่มเทไปเพื่อสร้างคนให้มีโอกาสเพื่อสร้างเยาวชนให้มีโอกาสอยากเด็กยากจนอยากเด็กมีปัญหาไม่ได้หวังมุ่งหวังกำไรไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรอย่างผมเองเนี่ยทำค่ายมวยไปยินดีมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณลุงนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2519 34ปีไม่เคยมีนักมวยคนไหนร้องเรียนว่าถูกโกงตังค์ไม่เคยมีนักมวยคนไหนที่ร้องเรียนว่าได้ค่าตัวไม่ยุติธรรมMy name is Rowey Nanakul. I am a Thai American. I am the one fighting in the blue gloves. For the last 11 years, I have studied kickboxing. I have fought, trained fighters, and studied with some of the best fighters in the world. 5 years ago, I received the Fulbright Scholarship to study Muay Thai, and have been a Muay Thai visual ethnographer since. As a visual ethnographer, I use film and photography to tell the story of Muay Thai,that few people are able to openly talk about, the price of being a fighter. At the moment, I am undertaking my first professional fight in order to experience firsthand what it is to be a fighter in Thailand. I will win $50 but fracture a rib, injure my back, and undergo months of physical therapy. This documentary is about understanding the life of the fighter and its consequences.In exchange for a chance to escape poverty, fighters are labeled hunting dogs. Many will struggle with this title for the rest of their lives, unable to escape its social and psychological stigma. Some, however, will defy their title and reclaim their humanity. This documentary examines the struggles and triumphs of those few, those who challenge the title, hunting dog.Understand the life of a fighter, I first had to find out what the term hunting dog truly meant. นักมวยเมื่อหมดสภาพแล้วชกมวยไม่ได้แล้วก็อยู่ในสภาพที่ตกต่ำเมื่อคุณหมดผลประโยชน์คุณก็ต้องถอยออกจากวงการ
แล้วเริ่มไปชกไปชกบางทีก็ไม่ได้ซ้อมไปต่อยเอาตังค์บ้างแล้วก็เอาแบะนอนอะไรอย่างจากที่เคยต่อยมีชื่อยกตัวอย่างอาจจะเป็นนักมวยคนหนึ่งชกมวยเก่งๆมาแต่ไปเจอหัวหน้าคณะที่เอารัดเอาเปรียบนักมวยเนี่ยแทนที่นักมวยได้เต็มไปตำหน่วย50-50ใช่ไหมครับผมกับนักมวยได้แค่ไม่กี่ตังค์แค่เศษเงินเนี่ยมันหมายถึงว่าพอเลิกมาแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ในไม่มีสมบัติอะไรสักอย่างเนี่ยไม่มีคุณค่าในสายตาของใครไม่มีคุณค่าในสายตาของสังคมถ้าไม่เหลือก็ชัดเจนหมาล่าเนื้อเป็นล่าไหมก็อาจารย์จุดนี้ก็มันก็เหมือนล่านะทำงานก็ต้องต่อสู้นะมันต้องต่อสู้เพราะหนึ่งเราต้องเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเราถ้าอาจารย์ไม่ทำจุดนี้มันก็ไม่มีรายได้มาเพื่อจะมาเลี้ยงครอบครัวไงก็เจ็บไงเพราะเราหนึ่งไม่รู้นะผมอาจจะมองคุณค่าความเป็นคนในแง่บวกผมเป็นครูเนาะผมเป็นครูเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยมีค่ามีศักดิ์ศรีของตัวเขานะผมเลยไม่กล้าที่จะเปรียบคนถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามองในความมีคุณค่าเสมอเพราะว่าจากเด็กบางครั้งเด็กจากบ้านป่าบ้านเขามาเนี่ยพอเราต่อยอดเรามาสร้างมาอบรมสั่งสอนเขาก็สามารถเลือกทางที่ดีของเขาได้มันจะนักมวยมันจะแต่มันจะเสียใจตอนที่ว่าตอนใกล้ๆจะเลิกแล้วก็ต่อยแพ้จะโดนว่าโดนอะไรแล้วก็เริ่มหมดสภาพอะไรเงี้ยนี่ครับมันจะเริ่มมีพวกนี้จะคิดมากตอนเลิกมวยแล้วน้อยใจฮะพอตอนเลิกมวยแล้วก็แบบจะคิดไม่มีอะไรก็จะคิดน้อยใจเนี่ยคำว่าหมาเล่นเนี้ยเริ่มจะเฮ้ยไอ้ห่าตอนเราดังๆทำไมเราไม่เก็บเงินเก็บทองไว้วะพอเลิกไปไม่เหลืออะไรละเป็นขี้เหล้าเมายาบ้างบางทีก็ไปทำงานอยู่บ่อนก็เยอะครับนักมวยถ้าว่าให้คำเปรียบเปรยคำเปรียบเทียบคำนิยามที่ถูกต้องที่สุดสำหรับผมนะนักมวยคือทาสที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยเขาเป็นทาสที่ยังคงเป็นทาสอยู่ตลอดเวลาถามว่าทำไมเขาถึงเป็นทาสตลอดเวลาเขาพูดไม่ได้ความจริงเขาพูดไม่ได้เขาก็เหมือนกับเป็นทาสหัวหน้าคณะสั่งอะไรเขาต้องทำตามหัวหน้าคณะใช้อะไรเขาต้องทำตามทุกอย่างอยู่ที่หัวหน้าคณะซึ่งเป็นนายจะบงการมาว่าคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องใช้อย่างนี้เงินคุณเอาเท่านี้รายได้ผลประโยชน์คุณเท่านี้เท่านี้เท่านี้พูดไม่ได้มันก็เหมือนกับเป็นทาสถ้าพูดมาวันไหนก็ต้องถูกตราหน้าว่าไอ้เนรคุณถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาเป็นหมาล่าเนื้อเขาเป็นหมาล่าเนื้อแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่สำหรับผมเองนะสำหรับผมความคิดของผมที่มีต่อบัวขาวนะเขาคือฮีโร่ของคนไทยนะก็ไม่ใช่นะครับคือการที่จะเป็นข่าวเป็นจริงๆแล้วมันก็มีมาโดยตลอดครับจริงๆแล้วในกรณีที่ของผมคือมันก็เป็นอะไรที่เหมือนคล้ายๆนักมวยคนอื่นที่มีปัญหากับค่ายแต่ว่าสำหรับตัวผมมันเหมือนกับมันเป็นอะไรที่ทุกคนจ้องมองอยู่คือมันก็เลยทำให้ทุกคนสนใจประเด็นตรงนี้มากขึ้นครับผมถามว่าระหว่างหัวหน้าคณะกับนักมวยเนี่ยใครสร้างใครไม่มีใครสร้างใครครับทุกคนช่วยกันหมดทุกคนเก่งเท่ากันแต่ทำไมเมื่อทุกคนเก่งเท่ากันแล้วทำไมวิถีชีวิตของนักมวยต้องถูกกดพูดไม่ได้ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือข้อเปรียบเทียบที่ผมถึงบอกว่านักมวยเสมือนทาสนะครับทาสเมืองไทยเลิกไปแล้วทาสเมืองนอกเลิกไปแล้วแต่ทาสในเมืองไทยยังคงมีนักมวยอยู่หมาล่าเนื้อก็ขึ้นอยู่กับนักมวยเองด้วยแหละจะไปโทษใครก็ไม่ได้ถ้านักมวยเองเขามีความคิดที่จะดูแลตัวเองดีๆจบชีวิตไปเขาก็สามารถจะเดินต่อไปได้เรามองบวกนะฮะก็ดีนะก็ดีเพราะว่าจะได้สอนคนไปในตัวในกรณีที่เรายึดอาชีพ
ในเรื่องต่อยมวยส่วนใหญ่เนี่ยศัพท์เนี่ยเขาจะไม่ใช้กับนักมวยนะให้นักมวยได้ตระหนักว่าชีวิตของนักมวยเนี่ยเปรียบเสมือนหมาล่าเนื้อถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเก็บออมไม่รู้จักพอเพียงไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักการศึกษาต่ออะไรเนี่ยมันชีวิตบั้นปลายของนักมวยมันก็คงจะไม่ต่างจากหมาล่าเนื้อเมื่อ เล็บฟันมันหมดแล้วมันจะไม่มีประโยชน์อะไรแม้กระทั่งช่วยตัวเองอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นลุงหญิงจะเลิกมวยในขณะที่ลุงยังมีเขี้ยวเล็บนะบางคนเลิกมวยเนี่ยในขณะที่หมดสภาพเหมือนที่เขาบอกว่าหมดสภาพของหมาไล่เนื้อแต่ลุงเลิกมวยในขณะที่ลุงมีสภาพที่ดีนะลุงไม่ใช่หมาไล่เนื้อลุงยังชกมวยได้แต่ลุงปฏิเสธที่จะชกละเพราะลุงรู้ว่าวงการนี้มันไม่ยุติธรรมมันไม่ใช่อ่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าเจ้าของค่ายมวยเอาเปรียบนักมวยนะครับคือผมถามว่ามีความเป็นจริงไหมก็มีความเป็นจริงครับคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นหัวหน้าคณะมวยแล้วเอาเปรียบนักมวยก็มีนะครับแต่คนกลุ่มหนึ่งก็ผมเชื่อว่าไม่น้อยเลยจำนวนมากพอสมควรเลยที่เขาดูแลนักมวยดีเขาดูแลนักมวยอย่างแบบเรียกว่าดีเยี่ยมนะครับไม่มีประวัติด่างพร้อยเนี่ยก็มีเยอะมากเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเอาภาพของคนกลุ่มไม่ดีมาทำให้คนกลุ่มดีๆเขาเสียหายทุกคนโอเคหมดทุกคนยินดีหมดที่ย้ายมาอยู่ที่ค่ายนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าคณะมวยคนที่เป็นโปรโมเตอร์มวยคนที่เป็นนักมวยทุกคนจะต้องมีจริยธรรมในของตัวเองว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรสิ่งที่ไม่ควรทำคืออะไรถ้าเกิดมีจริยธรรมตรงนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็เดินไปได้แต่ถ้าเกิดต่างคนต่างเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับวงการมวยไทยก็จะลำบากThe abuse of fighters stems from a much larger problem in Muay Thai, gambling. ปัญหาที่มันทำให้มวยไทยไม่ไปข้างหน้าได้ดีเท่าที่ควรเนื่องจากว่าสองสิ่งนี้เข้ามาสู่วงการเรามากเกินโดยเฉพาะการพนันกับธุรกิจจนลืมไปว่าบางครั้งเนี่ยแทนที่เราเป็นการเผยแพร่ศิลปะตรงนี้ให้ชาวต่างชาติแต่เรากลับไปหวังมุ่งกำไรพอเจอชาวต่างชาติมาตรงนี้ก็คือเงินซึ่งเท่าที่ผ่านมานี่เจอชาวต่างชาติหลายชาติที่คุยให้ฟังนะว่าทำไมต้องแลกด้วยเงินเท่านั้นเหรออะไรเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยคนดูมวยจริงๆซื้อตั๋วเข้าไม่ได้เน้นเรื่องการพนันมากซื้อตั๋วเข้าดูมวยจริงๆอย่างมวยในเก่งๆซุปเปอร์สตาร์สมัยก่อนผมชกเมื่อก่อนรุ่นพี่อย่างสามารถพยัคฆ์รุ่นพวกสำราญศักดิ์ก้องโทนีหรือว่าจมูกเพชรเมื่อก่อนเก่งๆนักมวยเก่งๆเนี่ยนักมวยเก่งๆเนี่ยขอจะมาดูมวยชกจริงแต่ผมว่าเสียนิสัยอย่างผมคนชอบเล่นนะผมก็ติดผมคนเล่นการพนันผมก็เล่นมวยผมจะเล่นมวยอย่างเดียวเล่นมวยตู้แต่ผมให้ผมไปดูมวยอย่างเงี้ยผมไม่ไปหรอกเพราะเมื่อก่อนนี่ไม่มีเงินเดือนครับที่ผมทำนะอาศัยว่าใจทำหนึ่งใจแล้วก็ทำให้บ้านมีรายได้คือว่าเอามวยไปต่อยซ้อมดีเดิมพันเล่นได้เสียเราคนเล่นเนี้ยต่อยเดิมพันอะไรเงี้ยเราก็ได้เราเล่นอยู่แล้วเงี้ยครับผมครับทุกคนมีสิทธิ์แทงได้เป็นสิ่งที่กฎหมายถูกกฎหมายนะครับการพนันมวยไทยเพราะว่ามีตัวการพนันรับรองที่ลุมพินีราชดำเนินถือว่าถูกกฎหมายถามว่าผมเองเล่นมวยไหมก็เล่นบ้างแต่ว่าไม่ได้เล่นเยอะเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถามว่าเลี้ยงเล่นเพื่อมาเลี้ยงค่ายมวยเนี่ยคุณจะเป็นแฟนไม่ได้เพราะวันที่เสียล่ะถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยการพนันก็คือแค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับผมโอ้จำเป็นมากกับความเป็นอยู่ของวงการมวยถ้าไม่มีการพนันวงการมวยก็จบมวย100คนนะจะมีอยู่สัก2คนมั้งที่ไม่เล่นการพนันมวยแต่98คนเล่นพนันมวยทุกคนแต่จะมีคนในกลุ่มสัก2คน 2% ที่เล่นการพนันมวยไม่เป็นในวงการมวยนะทุกคนมาอยู่วงการมวยเล่นพนันหมดโปรโมเตอร์จัดมวยทุกวันนี้จัดได้อยู่ได้ก็เพราะนักพนันเข้าไปดูมวย
ถ้าหากว่าไม่มีนักพนันมวยโปรโมเตอร์ก็จัดมวยไม่ได้นักมวยก็ไม่ได้ชกมันจะเป็นสเต็ปเป็นไปตามกันนั้นเพราะฉะนั้นการพนันจึงมีบทบาทมากกับวงการมวยปัจจุบันนักพนันกลุ่มนี้มีบทบาทมากกับการต่อรองกับองค์กรมวยเราต้องดูบาลานซ์ให้ดีว่าอย่าให้การพนันเหล่านี้มาครอบงำนะครับศิลปะซึ่งถามว่าวันนี้มันมีผลกระทบไหมมีผลกระทบในเรื่องของการตัดสินมวยเองก็ดีนะครับของกรรมการที่เอาเรื่องของการพนันมาเป็นตัวหลักบางทีบางครั้งเนี่ยวันนี้ศิลปะมันหายไปนะครับอย่างในอดีตเนี่ยนักมวยจะใช้อาวุธกันเรียกว่าครบเครื่องมาเท้าเข่าศอกนะครับแต่วันนี้เราเป็นเน้นกันที่พละกำลังเป็นเน้นกันที่ความแข็งแรงของร่างกายเป็นตัวชี้วัดผลแพ้ผลชนะมากเกินไปนั่นก็คือผลของการพนันที่มาเกี่ยวข้องทำไมผมถึงกลับได้มาโชคอีกก็เพราะว่าความที่ผมตั้งใจว่าอยากจะทำให้ทุกคนรู้จักมวยไทยคือผมก็ได้สร้างผลงานทุกคนเห็นแล้วก็สุดท้ายก็ทุกคนก็อยากจะให้มาชกต่ออยากจะเห็นอยากจะดูมวยไทยอีกสุดท้ายก็เรื่องก็ไปอีกชั้นหนึ่งที่ผู้ใหญ่เขาก็อ่านถามว่าอยากจะชกต่อไหมที่เราจะเป็นทำหน้าที่ตรงนี้เราจะทุกจอไหมสุดท้ายผู้ใหญ่ก็สั่งให้ชกต่อเอาเสร็จถูกต้องครับถ้าเกิดไม่มีชาวต่างชาติมวยไทยก็คงจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าคนดูมวยไทยลดน้อยลงทุกปีครับอย่างที่คุณทราบว่าวันนี้นักมวยไทยรวมไปถึงคนดูมวยไทยจำนวนลดน้อยลงนะนักกีฬามวยไทยวันนี้ก็หันไปเล่นกีฬาอย่างอื่นอย่างเช่นฟุตบอลซึ่งวันนี้ก็มีอิทธิพลมากในสังคมไทยนะครับอย่างคนดูมวยไทยที่พอเขาหมดเจเนเรชันนี้ไม่มีคนมาทดแทนคนรุ่นผมคนรุ่นคุณไม่ถึง 4% ในสนามมวยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องช่วยกันสร้างแต่วันนี้แหละถ้าเกิดสมมติอยากมวยไทยอยู่ได้นะในอนาคตอีก10ปี15ปี20ปีก็ต้องช่วยกันสร้างแต่วันนี้ปัจจุบันก็มีการตั้งยิมขึ้นมาสอนนักมวยต่างชาติต่างชาติติดต่อนักมวยไปชกซึ่งมันก็เป็นรายได้ดีมากในขณะเดียวกันที่สภาพความเป็นจริงของวงการมวยก็จะเดินไปแบบนั้นคือการพนันมันก็คือการพนันอยู่เหมือนเดิมThese individuals have spent their lives overcoming adversity. They have fought tooth and nail for a better life and a better future. In achieving their dreams, have they overcome the title, Hunting Dog? ตอนหยุดก็ยังชกคันหลักแสนอยู่นะค่าตัวแต่ไม่แพ้นะคือ1ถึงจุดแหละถึงจุดนักมวยเราก็อายุ30ก็เริ่มมีอายุแล้วนะ31-32แต่อยู่ที่ว่าเรารักษาตัวตอนนี้ว่าอาจารย์ถึงจุดอิ่มตัวเพราะหนึ่งอยากจะพักนะอยากจะพักกว่าหนึ่งเราก็เริ่มมีคิดว่าตอนนั้นก็สบายแล้ว มีพร้อมทุกอย่างเลยทั้งชื่อเสียงเงินก็โอเคก็พอที่จะพอแล้วนะตอนนั้นนะพูดถึงนะก็มีเงินก็พูดไงก็หลายล้านนะตอนหลังได้อยู่มีบ้านมีรถมีคอนโดพูดถึงนะตอนนั้นนะมีครอบครัวครับลุงเลิกมวยในขณะที่ลุงมีสภาพที่ดีนะลุงไม่ใช่หมาไล่เนื้อลุงยังชกมวยได้แต่ลุงปฏิเสธที่จะชกละหลังจากที่ลุงเลิกจากนักมวยลุงก็ไปเป็นเทรนเนอร์มวยเป็นหัวหน้าคณะมวยเป็นโปรโมเตอร์จัดมวยเป็นเซียนมวยเล่นการพนันและสุดท้ายลุงเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์มวยลุงออกหนังสือมวยเองเป็นนักเขียนเองถ้าหยุดต่อยมวยแล้วมีเงินพอที่จะมีชีวิตที่ดำเนินต่อไปไหมผมคิดว่ามันก็น้อยคนที่นับได้แต่ว่าทุกคนเพราะว่าถึงแม้งานไหนถ้าเกิดหยุดแล้วมันก็ต้องทำอย่างอื่นต่ออยู่แล้วเพราะมันหยุดอยู่กับที่ไม่ได้มันก็ต้องหาแรงอื่นทำเพื่อที่จะหารายได้เข้ามาหาตัวเราอยู่แล้วตรงนี้แต่ว่าเราได้มีอิสรภาพมากขึ้นดูแลตัวเองตรงนี้มากขึ้นคือตรงนี้เราก็ป
พอใจสิ่งที่เราจะทำหน้าที่ตรงนี้ครับผมมองว่ามันเป็นการตีกรอบให้เยาวชนที่ว่าให้ประคับประคองตัวไปถึงจุดนี้ถึงวัยตรงนี้เนี่ยเขาคงจะเห็นอะไรมากกว่านี้แล้วก็เขาคงจะไขว่คว้าได้เองอันนี้เป็นเพียงฐานชีวิตของเขาปริญญาตรีวงการมวยทุกวันเนี่ยดีมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับนักมวยคุณมาชมมวยอย่างเดียวแล้วไม่ได้เรียนหนังสือเดี๋ยวนี้เยอะแยะนักมวยจบปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากเลยครับแต่ผมคิดว่า1ทุกวันนี้ความหวัง1ผมกลับมาอยู่บ้านผมได้ดูแลแม่โอเคละเพราะผมออกจากบ้านแต่อายุ12 13โหไปจนอายุ30กว่ามาผมได้มาอยู่กับแม่อ่ะมาดูแลแม่1บ้านผมอยู่นี่แล้วก็มีฝรั่งมาลงทุนทำค่ายที่หลังบ้านผมอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าชีวิตนี้ผมไม่ไปไหนละผมทำมวยอยู่ที่บ้านดีกว่าการความฝันอยากทำอะไรตอนนี้ก็คือผมกำลังเริ่มทำแล้วครับคือทุกคนก็เริ่มเห็นอาจจะจริงๆแล้วอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นมุมแคบหรือเปล่าที่เราต้องมาทำเกี่ยวอะไรกับนักมวยจริงๆแล้วก็เป็นนักมวยมันก็ต้องชอบนักมวยอยู่แล้วใช่ไหมก็อยากจะมาพบพันอยู่กับนักมวยนี่แหละครับครับผมจริงๆการพูดสนุกก็ถ้าเกิดชกได้อีก10ปีผมก็จะชกนะครับจริงๆแล้วมันไม่ถึงนักมวยเพราะมันถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับนักมวยไทยที่เขาสร้างชื่อเสียงกับประเทศชาตินะครับทั้งเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นนะครับหรือว่านักมวยไทยในอดีตทุกคนก็เป็นฮีโร่ของคนไทยนะครับมีเงินก็ไม่มีโอกาสอย่างกับผมหรือว่านักมวยไงนักมวยอย่างนักมวยที่ผ่านๆมาก็โชคดีที่เข้าไปต่างประเทศต่างเลยหลายคนครูมวยไทยได้ดีหรือไปมีครอบครัวต่างประเทศเขาก็สร้างฐานะมีเงินมีอะไรก็มวยไทยต้องขอบคุณตรงมวยไทยด้วยผมจะไม่ลืมเรื่องมวยไทยเนี่ยเพราะชีวิตนี่อยู่กับมวยวงการมวยมีสิ่งลี้ลับมีสิ่งที่อะไรที่บอกไม่ได้ผมเป็นสื่อผมเขียนข่าวผมวิจารณ์อธิบดีกรมตำรวจได้ผบ.ตร.ได้ผมวิจารณ์รัฐมนตรีได้ผมสามารถติติงนายกรัฐมนตรีได้ว่าคุณทำไม่ถูกนะแต่คุณเชื่อไหมในวงการมวยเนี่ยผมไม่สามารถเขียนวิจารณ์คนหนึ่งได้กลุ่มหนึ่งได้วิจารณ์ไม่ได้แล้วไม่มีใครกล้าเขียนด้วยนี่คือวงการมวย